อัลลอฮุมะฮาวะไลนาวะลาอะไลนาอัลลอฮุมะฮาวะไลนาวะลาอะไลนาอัลลอฮุมะฮาวะไลนาวะลาอะไลนาขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับวันนี้ได้มีโอกาสมาพบปะกับพี่น้องนะครับแบบตัวเป็นๆ นะครับวันนี้นะครับในช่วงของอัลกุรอานพาสุขนะครับเป็นรายการที่ได้ทำร่วมกับอาจารย์มุสตอฟานะครับมีชวีนะครับได้ทำร่วมกันอยู่แต่วันนี้มานั่งมาพูดคุยนะครับคนเดียวรายการนี้นะครับส่วนมากก็จะเน้นในเรื่องของอายะอัลกุรอานสิ่งที่มีความผูกพันมีความเกี่ยวข้องกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนื่องจากว่าอัลกุรอานนะครับเป็นคัมภีร์เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประทานลงมาจากฟากฟ้านะครับแล้วก็ถือว่าเป็นมุอ์ญิซะห์คอลิดะห์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงมอบให้กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมานะครับเราจะเห็นว่าบรรดาอัมบิยะก่อนๆ นี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้มุอ์ญิซะห์ให้สิ่งที่มหัศจรรย์มาเป็นหลักฐานในการยืนยันว่าตัวเองเนี่ยเป็นรอซูลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นนบีมูซานะครับมีไม้เท้าเห็นนบีอีซาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดมอบนะครับมุอ์ญิซะห์ที่รักษาคนที่ตาบอดให้มองเห็นนบีอีซานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้นะครับให้รักษาคนที่ตายไปแล้วเนี่ยให้ฟื้นขึ้นมาใหม่เป็นโรคมือด่างเท้าด่างอะไรเนี่ยให้หายนะครับอันนั้นเป็นมุอ์ญิซะห์ของบรรดาอัมบียะห์ก่อนๆซึ่งพอเจ้าของตายมุอ์ญิซะห์ต่างๆก็หมดญะซากัลลอฮ์ครับก็จะหมดตามไปด้วยนบีมูซาตายไม่เท้าก็ไปด้วยนบีอีซาตายสิ่งที่เคยเก่งกาจในเรื่องของการรักษานะครับขอดุอามาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สำรับลงมาจากฟากฟ้าพอเจ้าของตายนบีตายเนี่ยหมดมุอ์ญิซะห์ต่างๆหมดเลยแม้กระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยก็มีมุอ์ญิซะห์นะครับมีมุอ์ญิซะห์ในเรื่องของการผ่าเดือนนะครับในการผ่าดวงจันทร์ทำให้มุชริกีนดูเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในขณะที่นบีมีชีวิตอยู่นะครับนั่นมุอ์ญิซะห์ที่ติดอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ยืนยันว่านบีเนี่ยเป็นนบีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามุอ์ญิซะห์ในเรื่องของอาหารนะครับอาหารนิดเดียวแต่ว่าสามารถที่จะเลี้ยงคนจำนวนมากมายเนี่ยได้น้ำจำนวนนิดเดียวสามารถที่จะอาบน้ำละหมาดทหารทั้งกองทัพของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อันนี้เป็นอะไรเป็นมุอ์ญิซะห์ที่อยู่กับท่านรอซูลนะครับแต่เมื่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเสียชีวิตสิ้นชีวิตไปแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็หมดไปด้วยตามกาลเวลานะครับการผ่าเดือนก็เช่นเดียวกันมุชริกีนเห็นแต่ว่าอะไรบอกว่าอินนะกุมละมัสฮูรูนพวกท่านทั้งหลายถูกทำแซะฮ์ยืนยันนะครับเห็นว่านบีผ่าดวงจันทร์ให้แต่ก็บอกว่าอะไรนั่นเป็นแซะฮ์นบีเนี่ยเล่นไสยศาสตร์มีของในอดีตที่ผ่านมาทั้งที่เป็นมุอ์ญิซะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่พี่น้องครับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์ให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกันนะครับแต่ว่านบีตายกุรอานยังอยู่ให้เราศึกษาอยู่ให้เราได้เรียนรู้นะครับอยู่ให้เราได้อะไรรับข้อมูลต่างๆที่ในเป็นเรื่องราวที่เป็นอดีตการอัลกุรอานเล่าเอาไว้ให้หมดเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอัลกุรอานบอกเอาไว้หมดมีเอาไว้ให้นะครับและ
อัลกุรอานเล่มนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเนี่ยที่เป็นมุอ์จิซะฮ์คอลิดะห์เนี่ยนะไม่สามารถที่จะคนมุชริกีนตั้งแต่วันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนปฏิเสธตั้งแต่วันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาเนี่ยต่างกันนะมุอ์จิซะฮ์ของอัลกุรอานกับการที่เราซูลผ่าเดือนในคืน14ค่ำ15ค่ำที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตเนี่ยมันต่างกันเพราะคนในอดีตก็บอกนั่นมันเป็นเรื่องของไสยศาสตร์แต่พอเวลาไปอ่านอัลกุรอานเป็นยังไงพอไปดูอัลกุรอานเป็นยังไงและอัลกุรอานยังคงอยู่ณเวลานี้วันนี้อัลกุรอานยังอยู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงท้าทายนะครับบรรดาคนที่สงสัยในตัวของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เกี่ยวข้องกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าว่าอิงคุณตุ้มฟีรอยบิมมิมานัซซันนาอัลาอับดีนาฟะตูบิสูรติมิมิสลีฮีหากมาดแม้นว่าพวกท่านทั้งหลายสงสัยเคลือบแคลงใจในสิ่งที่เราได้ให้กับบ่าวของเราเราได้ให้กับมูฮัมมัดนะสงสัยในบ่าวของเราอัลลอฮ์ใช้คำว่าอะไรใช้คำลับที่เป็นโอบูดียะแล้วก็อีดอฟะเชื่อมกับอะไรดอมีที่เป็นตัชรีฟนะครับอิงกุนตุ้มนะฟีรอยบิมมิมมานัซซันนาอาลาอาบดีนาหากมาดแม้นว่าพวกท่านทั้งหลายสงสัยในสิ่งที่เราได้ประทานให้กับบ่าวของเราฟะตูบิซูรติมิมิสลีฮีเอามาสักสุรอหนึ่งอัลลอฮ์ท้าไว้พันสี่ร้อยกว่าปีแล้วนะครับและอัลลอฮ์ก็บอกนะวัดอูชูฮาดาอากุมมินดูนิลลาฮิและพวกท่านทั้งหลายจงอะไรเรียกพอเอาอัลกุรอานมาได้สุรอหนึ่งแล้วหาพยานมาที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์นะเอาพยานมาสิมีใครเป็นพยานได้วันเนี้ยเป็นฝีมือของพวกท่านทั้งหลายเอามาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงท้าทายอย่างนี้เนื่องจากว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเกิดมาในยุคที่บรรดานักกาบกวีเนี่ยนักเจ้าบทเจ้ากรเนี่ยนะครับเป็นอะไรยุคที่ยุคทองเลยเกิดขึ้นณเวลานั้นแต่อัลลอฮ์ให้กุรอานให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนี่ยนะคนในยุคนั้นไม่สามารถที่จะเรียบเรียงได้แล้วก็แต่งได้ทั้งที่เก่งทั้งด้านบาลาก็เก่งทั้งด้านอรรถรสเอามาไม่ได้นะครับและอัลลอฮ์ก็บอกไฟอิลลัมตัฟอาลูพึงรู้เอาไว้เถิดว่าที่ผ่านมาไม่มีใครเอามาได้เลยว่าลันตัฟอาลูและต่อไปในอนาคตก็ไม่มีใครที่จะเอาอัลกุรอานมาได้เห็นไหมครับฟัตตะกุนนาตอัลลอฮ์บอกกลัวนรกเถอะถ้าเอามาไม่ได้กลัวนรกเถอะเห็นไหมครับนี่หนึ่งอายะที่อัลลอฮ์ท้าทายเอาไว้ให้ใครเอาอัลกุรอานมาให้ได้บรรดามุชริกีนในขณะที่นบีมีชีวิตอยู่แล้วก็ท้าทายอัลกุรอานอายะนี้ถูกประทานมาเนี่ยไม่ใช่เพิ่งจะถูกประทานเมื่อวานนะครับถูกประทานมา 1,400 กว่าปีแล้วเนี่ยแต่คนก็ยังไม่มีใครเอาอัลกุรอานมาได้แม้แต่อายะเดียวนะครับอัลลอฮ์ท้าน่ะหากสงสัยคนมุชริกีนในยุคอดีตหากสงสัยเอามายิ่งไปกว่านั้นพระองค์ทรงท้าไว้อีกนะครับว่ากุลมูฮัมมัดจงประกาศเถิดลาอีนิจตามาอตินอินสุวันยินนูอัลาอายะตูบิมิสลีอะไรฮาซัลกุรอานมูฮัมมัดจงประกาศเถิดว่าให้รวมให้พวกท่านทั้งหลายรวมเอายินมาและเอามนุษย์มาเอาที่เก่งหมดเลยเนี่ยเอามาที่เหมือนอะไรเหมือนอะไรเอามาให้เหมือนกับอัลกุรอานเนี่ยให้หาเอามาให้ได้สิก็ตั้งแต่วันนั้นมาจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครเอามาได้แล้วฝ่าเรากานะบะตุฮุมลิบะดินซอฮีรอหากว่ายินมันเก่งจริงยินนี่เก่งนะในยุคของนบีสุไลมานเนี่ยนะครับใช้ให้ทำอะไรทำได้ทั้งหมดแต่ว่าอัลลอฮ์ท้าให้อัลกุรอานมายินยังเอามาไม่ได้มนุษย์เก่งไหมในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเก่งเรื่องของกาบกรเจ้าบทเจ้ากรเก่งแต่ว่าอัลลอฮ์ท้ามาก็ยังเอาอัลกุรอานมาไม่ได้ชี้ให้เห็นว่าอัลกุรอานนั้นเป็นมุอ์จิซะฮ์ที่คอลิดะห์เป็นมุอ์จิซะฮ์ที่นบีตายไปแล้วแต่กุรอานยังอยู่ท้าทายอยู่ต่างกันนะกับดวงอะไรดวงจันทร์ที่ถูกผ่าน้ำที่ออกจากซอกนิ้วมือของท่านรอซูลอันนั้นพอนบีตายหมดไปหมดแล้วแต่อัลลอฮ์ยังให้มุอ์จิซะฮ์ที่คู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนี่ยให้อยู่แม้กระทั่งนบีตายไปแล้วเนี่ยนะครับนบีตายไปแล้วอัลกุรอานยังอยู่
ป็นการท้าทายอยู่แต่ก็ยังไม่มีใครเอามาได้ยิ่งไปกว่านั้นนะครับในยุคหลังๆนี้คนที่ศึกษาหาความรู้ในไม่ว่าจะเป็นศาสตร์สาขาใดก็ตามเนี่ยสามารถที่จะอะไรเป็นคนที่ยอมรับนะครับเป็นคนที่ยอมรับว่าอัลกุรอานนั้นเป็นคัมภีร์ที่มาจากฟากฟ้ามาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆอัลกุรอานนะครับจึงความเป็นมุอ์ญิซะห์ความเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจึงแบ่งได้นะครับว่าความเอียยาสความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานนั้นเอียยาสทางด้านบาลากีเอียยาสทางด้านอะไรบาลากีทางด้านโวหารศาสตร์ศาสตร์ต่างๆที่อยู่ในนั้นนะครับคำที่ลงคล้องจองกันเนี่ยเห็นไหมว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพูดนะครับลงท้ายด้วยกับตัวดาลก็ดานกุนฮุวัลลอฮูอะฮัดอัลลอฮุซอมัดทางด้านลัฟซี่ทางด้านคำเนี่ยเราก็เห็นว่าลงท้ายได้อย่างจังหวะที่มันเหมาะสมมันสวยงามและเนื้อหาก็เหมาะสมแล้วก็สวยงามด้วยอันนี้เอียะทางด้านอะไรทางด้านบาลากีทางด้านบาลากอทางด้านโวหารนะครับยิ่งไปกว่านั้นอัลกุรอานเนี่ยเอียยาดทางด้านอะไรอ่ะเอียยาดทางด้านอิลมีมีความมหัศจรรย์ทางด้านวิชาการสมัยใหม่นะครับมีความมหัศจรรย์ทางด้านวิชาการสมัยใหม่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวเอาไว้แล้วก็คนเนี่ยพอในแพทย์มาเรียนนะครับมาศึกษายืนยันว่าที่อัลลอฮฺพูดเอาไว้มันเป็นเรื่องจริงแล้วก็มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ทั้งหมดเลยอย่างเช่นมีอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับที่บอกว่าฟันยาวมานูนัดยีกะบีบาดานิกะในวันนี้นะอัลลอฮฺพูดเอาไว้บอกว่าอะไรในวันนี้เนี่ยเราได้ทำให้ร่างกายของเจ้าพูดบอกกับฟิรอูนนะจอมอหังกาบอกว่าเราได้ทำให้ร่างกายของเจ้านะมีความปลอดภัยนะลีตากูนะอะไรลีตากูนะลิมันคอลฟะกะนะลีตากูนะลิมันคอลฟะฮูนะอายะตันเพื่อที่จะให้เป็นเครื่องหมายเป็นอายะให้กับคนที่มาหลังๆอัลลอฮ์รักษาร่างกายของฟิรอูนเอาไว้นะเพื่อที่จะให้เป็นสิ่งที่เป็นอะไรเป็นอนุสรณ์ให้คนได้ดูทีหลังเนี่ยว่าเป็นขนาดไหนนะครับบรรดา นักวิชาการหลักการแพทย์ที่ผ่าตัดทางด้านเรือนร่างของฟิรอูนเนี่ยมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปดูเนี่ยแล้วก็ยืนยันว่าฟิรอูนเนี่ยตายเนี่ยแบบไหนตายแบบมาตากอรีก่อนตายแบบสภาพที่จมน้ำตายทั้งที่ตายมาพันเป็นพันหลังจากที่นบีบอกเอาไว้เนี่ยจากนบีมาถึงเราเนี่ย1,400กว่าปีแต่ก่อนที่จะถึงนบีน่ะ14ศตวรรษหมอไปผ่าตัดไปรู้ว่าเนี่ยเซลล์ต่างๆเนี่ยมันยืนยันว่าคนที่ตายแบบนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยมันยืนยันว่าอะไรว่าฟิรอูนเนี่ยจมน้ำตายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักษาเรือนร่างของฟิรอูนเอาไว้เพื่อเป็นอายะนะครับมีคนในแพทย์ที่ไปเรียนไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสร็จแล้วก็ยืนยันว่าอายะนี้เนี่ยเป็นคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์บอกพระองค์จะทรงรักษาเรือนร่างของฟิรอูนเอาไว้เพื่อที่จะเป็นอายะเป็นเครื่องหมายให้กับคนรุ่นหลังๆเอาไว้ว่าอินนากะซีรอมินันนาซีลากอฟิรูนแต่ว่ามนุษย์ส่วนมากนั้นเป็นคนอะไรเป็นคนกอฟิรูนเป็นคนที่หลงลืมไปเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นคนที่ไม่ได้คิดไม่ได้ไต่ตองอะไรเพราะฉะนั้นอันนี้อายะอัลกุรอานที่อัลลอฮ์พูดเอาไว้แล้วคนยืนยันว่าอะไรเนี่ยทางด้านหลักการแพทย์มาเปิดเผยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้อัลลอฮ์พูดเอาไว้1,400กว่าปีเนี่ย14ศตวรรษแล้วเนี่ยนะครับก่อนที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมาแต่เรื่องราวต่างๆเนี่ยอัลลอฮ์เล่าไว้ให้นบีฟังพี่น้องครับตรงนี้จึงเป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ยืนยันว่าอัลกุรอานเป็นเอียยาสเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางด้านวิชาการนะครับอีกอายะห์นึงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกยัสอาลูนะกะฟิลมะฮีดีนะมุฮัมมัดพวกเขาจะถามเจ้าถึงเรื่องของเลือดประจำเดือนกุนฮุวะอาซันมุฮัมมัดจงประกาศเถอะว่ามันเป็นอะไรอันตรายนะฟะตะซิลุนนิซะให้ห่างไกลจากผู้หญิงที่มีประจำเดือนให้ห่างไกลคือไปร่วมหลับนอนฉันสามีภรรยาไม่ได้อายะห์นี้1,400กว่าปีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานมาแต่รู้ไหมว่าในแพทย์บรรดาคนที่เรียนรู้ศึกษาทางด้านหลักการแพทย์เนี่ยบอกว่าสรีระของผู้หญิงที่ในขณะที่มีเลือดประจำเดือนเนี่ย
นะแบคทีเรียเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในมดลูกที่ผนังมดลูกเนี่ยมันจะออกมาอยู่ที่ปากของมดลูกใครไปร่วมหลับนอนขณะนั้นเนี่ยจะเอาเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ที่ปากมดลูกเนี่ยกลับเข้าไปอยู่ที่ก้นบึ้งในส่วนลึกของมดลูกแล้วก็จะทำให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นมะเร็งปากมดลูกเชื้อแบคทีเรียไอ้มามดลูกมันบวมมันอักเสบเห็นไหมครับอายะนี้นักวิชาการแพทย์ที่เรียนแพทย์ก็บอกว่าเนี่ยอายะอัลกุรอานอายะนี้มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆนะมาไม่มีใครรู้นบีเป็นคนที่อัลลอฮ์ให้อ่านไม่ออกให้เขียนไม่ได้แต่ทําไมรู้เรื่องนี้พอเวลาพูดอายะอัลกุรอานที่พูดถึงเรื่องของหลักการแพทย์หลักการแพทย์ก็มายืนยันทั้งที่นบีไม่ได้ศึกษาไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้มาเลยนะครับนบีเอามาจากไหนล่ะทําไมได้เอามาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันนะครับยิ่งไปกว่านั้นทะเอียะทางด้านอะไรอรอกมีนะครับทางด้านรอกอมตัวเลขที่มีในอัลกุรอานก็เป็นมุอ์จิซะห์เหมือนกันในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยบรรดานักวิชาการเขาพยายามที่จะจับดูนะว่าจํานวนที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอย่างเช่นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวคําว่าชะฮรุนเดือนเนี่ยจะกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน12ครั้งด้วยกันเดือนชะฮรุนเนี่ยจะกล่าวเอาไว้12ครั้งด้วยกันและอัลลอฮ์ไปบอกรวมๆว่าอินนาอิดดะตัชชูฮูรอินดัลลอฮิอิสนาอัชรอชะฮรอนฟีกิตาบิลลาห์จำนวนเดือนณที่อัลลอฮ์นั้นมี12เดือนกล่าวไว้ทั่วๆไปในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยกล่าวไว้12ครั้งนะครับคําว่าชะฮรุนที่แปลว่าเดือนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมี12ครั้งหรือคำที่เป็นมุสตักกอดคำที่มีอะไรมีสิ่งที่แยกแยะมาจากคำว่าชาฮรุนที่ขยายหรือว่ากระจายมาจากคำว่าชาฮรุนที่เป็นเรื่องของเดือนเนี่ย12ครั้งในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและเดือนทางด้านจันทรคติทางด้านสุริยคติก็มี12เดือนเห็นไหมครับอันนี้เขาเรียกเอียยัดทางด้านรอกอมทางด้านจำนวนในขณะเดียวกันคำว่าวันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวเอาไว้360กว่าวันด้วยกันใน360กว่าที่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยคำว่ายาวมุนหรืออัยยามยาวมุนเนี่ยนะครับ365ที่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็ปรากฏว่าในรอบปีของเราเนี่ยมีวันที่อะไรทั้งหมดในรอบปีมี365วันอันนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมายืนยันนะครับว่าเป็นเอียยาสเป็นมุอ์จิซะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงโปรดประทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาจริงๆจะหมดเวลาใช่ไหมอีก5นาทีนะอีก5นาทีนะที่ได้นำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาพูดกับพี่น้องก็เนื่องจากว่าพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยเป็นอะไรเป็นรุกลอีมานเป็นอัรกานุนอีมานที่เราจะต้องศรัทธาไงคืออัลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานมาเนี่ยไม่ได้ประทานมาให้เราไปใช้เป็นเรื่องของขังหรือว่าของอะไรเรื่องอิบาดะห์เพียงอย่างเดียวแต่ว่าเป็นมุอ์จิซะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยประทานมาให้เราได้ศึกษาด้วยและเมื่อเราศึกษาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยอีหม่านของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นว่ามันมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนะครับยังมีอีกมากมายเลยที่เป็นมุอ์จิซะห์ที่อัลกุรอานเป็นมุอ์จิซะห์ที่บรรดานักวิชาการเนี่ยเขาได้แบ่งแยกเอาไว้เป็นหมวดนะมุอ์จิซะห์ที่เป็นตัชรีอีที่เป็นอะไรความอัศจรรย์ที่เป็นบัญญัติที่มาจากอัลลอฮ์มีอะไรอีกบ้างนะครับก็มีมุอ์จิซะห์ที่ทางด้านเราเป็นอาดาดีนะครับเป็นจํานวนเป็นรอกอมก็มีอันนี้ได้กล่าวไปในบางส่วนแล้วนะครับเพราะนั้นยังมีอีกมากมายที่เราเนี่ยยังไม่ได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องความหมายของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานหรือว่าความเป็นมุอ์จิซะห์ของอัลกุรอานนะครับก็ฝากกับพี่น้องเอาไว้ว่าเราคงจะต้องตั้งใจแล้วก็ศึกษานะครับค้นคว้าสิ่งที่มันเกี่ยวข้องอยู่กับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยเยอะแยะเลยมุอ์จิซะห์ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องความหมายนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของอะไรล่ะวิทยาศาสตร์นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮุลลซีคอละกอสมาวะอัลลอฮุลลซีอะไรคอละอัลลอฮุลลซีคอละกอชัมซานะดียาอันวัลกอมรอนูรอขออีกอายะห์นึงนะอบูบักอีกนิดนึงนะเพื่อที่จะให้เห็นว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวว่าพระองค์ทรงสร้างอะไรยาลัชชัมซะดียาอัน
สร้างดวงอาทิตย์มาเป็นดียะถ้าเราแปลดียะก็แปลว่าแสงวัลกอมารอนูรอนและสร้างดวงจันทร์มาก็มีแสงดียะก็แปลว่าแสงนูรก็แปลว่าแสงคนที่เรียนวิทยาศาสตร์รู้เลยนะครับว่าแสงของดวงจันทร์เนี่ยเอามาจากไหนแต่ในขณะเดียวอัลกุรอานกล่าวไว้ 1,400 กว่าปีแล้วคำว่าดียะนั้นแปลว่าที่มาต้นกำเนิดของแสงที่มาต้นกำเนิดของแสงดียะเนี่ยแปลว่าต้นกำเนิดของแสงนั่นคือดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นต้นกำเนิดของแสงวันกอมารวันกอมารนูรอนและสร้างดวงจันทร์มาก็มีแสงรัศมีแต่ว่านูรเนี่ยเป็นรัศมีที่ปลายแสงนักวิทยาศาสตร์ยอมรับไหมว่ายอมรับนะว่าดวงจันทร์นั้นเป็นอะไรเป็นดาวที่ไม่ได้มีแสงในตัวของมันเองต้องอาศัยแสงจากดวงอาทิตย์เห็นไหมนี่อายะห์ทางด้านอิลมีพอเราศึกษาอัลกุรอานก็รู้โอ้เนี่ยถ้าอัลลอฮ์ไม่ใช่ผู้สร้างอัลลอฮ์จะกล่าวถูกอย่างนี้ล่ะบอกเราก็แปลกันส่งเดชไปอัลลอฮ์สร้างดวงอาทิตย์ก็มีแสงดวงจันทร์ก็มีแสงแสงอาทิตย์ก็แสงแสงจันทร์ก็แสงแต่พอเวลาไปพิจารณาทางด้านอะไรความมหัศจรรย์ของคำที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยคำว่าดียะนั้นแปลว่าต้นกำเนิดของแสงแต่คำว่านูรนั้นแปลว่าปลายแสงที่ได้รับจากสิ่งอื่นแสงที่ได้รับจากสิ่งอื่นนะเอาไว้แค่นี้อินชาอัลลอฮ์นะครับคงได้มีโอกาสนะมานั่งคุยแล้วก็นั่งศึกษาในเรื่องของอัลกุรอานเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่ามันเป็นคัมภีร์ที่มาจากฟากฟ้าอย่างแท้จริงนะครับขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ได้ทรงโปรดประทานนะครับให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีขอให้พี่น้องทุกท่านที่มาร่วมงานมาสนับสนุนในงานนี้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมีริสกีที่กว้างขวางมากมายขอให้อัลลอฮ์เพิ่มพูนให้ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้คงขออนุญาตยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู